อีกครั้งกับคอนเสิร์ตข่าวสดแอดเลกรี่ปูโป่งแนวอะคูสติกด้วยรักและคิดถึงอีกครั้งกับคอนเสิร์ตข่าวสดลบ5นักร้องดังแอดเลกรี่แห่งคาราบาวปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์และโป่งหินเหล็กไฟล้วนเคยมาขับขานเสียงร้องเพลงทรงพลังในคอนเสิร์ตของข่าวสดมาแล้วบางคนปรากฏตัวบนเวทีแสดงสดบางคนไลฟ์สดผ่านออนไลน์และบางคนแจมทั้งสองรูปแบบสำหรับคอนเสิร์ตล่าสุดข่าวสดอะคูสติกเลิฟลีฟคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้เวลา 18.00 ถึง 20.00 น.จะเป็นรูปแบบออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากผลกระทบโรคโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ทำให้การแสดงดนตรีหวนกลับไปมอบความบันเทิงกับแฟนๆผ่านการไลฟ์สดที่เชื่อว่ามีแฟนๆติดตามชมอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะทางเพจ Facebook ข่าวสดที่มีสมาชิกติดตามอยู่กว่า 15.7 ล้านคนคลิกเข้ามาชมการแสดงดนตรีของศิลปินทั้ง5ท่านนี้ในแนวอะคูสติกได้ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงหัวค่ำ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับความตั้งใจที่มอบให้แฟนๆข่าวสดด้วยความรักในช่วงเทศกาลแห่งความรักเพื่อมอบกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตโควิดต่อไปสำหรับข่าวสดและศิลปินทั้ง5นอกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดด้วยความรักแล้วยังมีความคิดถึงรวมอยู่ด้วยความคิดถึงดังกล่าวส่งไปถึงถากูลบุญปานผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์ข่าวสดและข่าวสดออนไลน์ซึ่งเพิ่งจากโลกไปครบ1เดือนดังนั้นรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตข่าวสดอะคูสติกเลิฟลีฟคอนเสิร์ตครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรเนื่องในโอกาสครบรอบวาระ150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นโครงการที่ถากูลบุญปานในนามผู้บริหารเครือมติชนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลต่างๆมาร่วมกันทำบุญด้วยแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลกล่าวว่ากลับมาร่วมงานคอนเสิร์ตกับข่าวสดครั้งนี้เพื่อไว้อาลัยให้กับพี่โต้งถากูลบุญปานพี่ต้องเคยทำโครงการเรื่องการปลูกต้นอย่างที่บึงกาฬเราก็พยายามที่จะสานต่อที่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นยังมันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยมากเพื่อให้พี่ต้องจากไปอย่างสบายใจอยู่บนสวรรค์แล้วจะได้สบายใจครับเพราะว่าพี่ต้องเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในวงการสื่อในอดีตเป็นคนที่สนับสนุนวงคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตพงษ์สิทธิ์คัมภีร์และอื่นๆสนับสนุนเพลงเพื่อชีวิตเรามาตลอดคาราบาวก็อยากแสดงความขอบคุณหลังจากพี่ต้องจากเราไปเราก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตกันในวันที่13ช่วงเย็นๆเราเตรียมไว้เกือบ10เพลงและเป็นเพลงรักประมาณ 2-3 เพลงแฟนๆรอดูกันเลยครับด้านปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ทราบว่าข่าวสดจะทำคอนเสิร์ตออนไลน์อีกครั้งหลังจากประสบความสำเร็จมาแล้ว2ครั้งจากข่าวสดเลเจนด์คาริตี้คอนเสิร์ตและข่าวสดลูกทุ่งพลังใจก็บอกว่ายินดีเลยเพราะข่าวสดถือว่าเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วและครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ร่วมทำบุญด้วยกันรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับมูลนิธิด็อกเตอร์โกวิทวรพิพัฒน์เพื่อร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักเข้ากับบรรยากาศเดือนแห่งความรักพอดีแล้วผมเองก็มีเพลงรักอยู่เยอะพอสมควรวันนั้นตั้งใจจะเลือกเพลงที่แฟนเพลงคุ้นหูกันอยู่แล้วเพื่อที่ทุกคนจะได้
มีความสุขเพราะช่วงนี้พวกเรายังเป็นทุกข์กันอยู่จริงๆผมเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เหมือนกันไม่ว่าอย่างไรก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผ่อนคลายความทุกข์และแบ่งปันความสุขให้กับพี่ๆน้องๆทางบ้านในช่วงเวลาแบบนี้ปูพงษ์สิทธิ์กล่าวนักร้องเพลงเพื่อชีวิตกล่าวต่อว่าพอคอนเสิร์ตนี้เป็นแนวอะคูสติกก็จะสะดวกขึ้นมาหน่อยเพราะนั่งเล่นที่บ้านทุกวันอยู่แล้วหัวเราะครั้งนี้ไปสบายๆอาจจะมีเพื่อนนักดนตรีสักคนและคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีพี่ๆที่เคารพและคุ้นเคยมาร่วมมอบความสุขด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่แอดพี่เล็กพี่เทียรี่จากคาราบาวรวมไปถึงพี่โป่งหินเหล็กไฟอันนี้ไม่ใช่แค่แฟนแฟนที่ดีใจผมเองก็ดีใจมากเพราะช่วงโควิดหาโอกาสเจอกันไม่ได้อยู่แล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เจอกันสำหรับพวกรุ่นพี่ๆแล้วถ้าได้ไปเจอกันที่วันคอนเสิร์ตเวลาเหมาะสมก็แจมกันได้ด้วยรุ่นนี้มืออาชีพพร้อมอยู่แล้วแค่บอกจัดให้เลยครับหัวเราะเมื่อถามถึงช่วงเวลาเผชิญผลกระทบโควิดรอบใหม่ที่ปูกล่าวว่าอยู่บ้านนั่งฟังเพลงเล่นกีตาร์บ้างเดินทำโน่นทำนี่รอบบ้านนานๆทีก็มีเพื่อนๆมาเจอบ้างแต่อยู่ในจำนวนที่ภาครัฐกำหนดประมาณ 3-4 คนนั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยๆถามว่าคิดถึงแฟนเพลงมากแค่ไหนคิดถึงมากๆเพราะห่างกันมานานเหลือเกินหัวเราะอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งหวังว่ามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วก็วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้6โมงเย็นถึง2ทุ่มพบกันในบรรยากาศใกล้เคียงวันแห่งความรักน่าจะเป็นเวลาที่ทั้งครอบครัวคนโสดและคนไม่โสดนั่งอยู่ที่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่อยากเชิญชวนรับชมคอนเสิร์ตผ่านทางไลฟ์ของข่าวสดซึ่งเป็นเพลงรักเข้ากันพอดีเลยฟังกันสบายๆในแบบอะคูสติกเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ครอบครัวและคู่รักจะได้นั่งสันทนาการกันในบ้านกินข้าวกินปลาหาเครื่องดื่มเย็นคุยกันกระหนุงกระหนิงมีความสุขผ่านไลฟ์ของข่าวสดในขณะเดียวกันก็จะได้ร่วมทำบุญกับทางข่าวสดด้วยครับพี่ปูกล่าวปิดท้ายที่โป่งปฐมพงษ์สมบัติพิบูลกล่าวว่าตอนนี้เริ่มชินกับความเป็นออนไลน์แล้วอยากบอกแฟนๆว่าในภาวะที่ยังเจอและยังใกล้ชิดกันไม่ได้ก็ดูผ่านออนไลน์ไปก่อนน่าจะพอทำให้ทุกคนคลายความคิดถึงศิลปินที่ชื่นชอบนอกจากอิ่มเอมกับเพลงรักแล้วยังได้ร่วมบุญกับทางข่าวสดด้วยเมื่อถามถึงการได้พบพี่คาราบาวและปูพงษ์สิทธิ์อีกรอบหนึ่งพี่โป่งกล่าวว่าดีเลยครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่กำไรตกอยู่ที่ผู้ชมแน่นอนเพราะศิลปินแต่ละคนก็ฝีมือระดับต้นๆทั้งนั้นคนดูก็จะเพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งผมว่าไม่ง่ายเลยนะที่จะได้เห็นคาราบาวเล่นอะคูสติกรวมถึงผมด้วยส่วนปูเข้าทางขาวอยู่แล้วถามว่าจะได้เห็นมาแจมกันด้วยไหมอันนี้รอลุ้นเลยอย่างปูร้องได้อยู่แล้วเพราะเคยเอาเพลงผมไปร้องแต่ผมไม่เคยร้องเพลงปูเลยยังนึกภาพไม่ออกปกติส่วนใหญ่ข่าวสดก็ทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วและมีวัตถุประสงค์ที่ดีทุกครั้งที่ได้ร่วมงานก็เต็มที่และดีใจความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเป็นทีมเพลงรักในเวอร์ชั่นอะคูสติก
สำหรับเพลงรักของผมจะเป็นแนวกึ่งให้กำลังใจไม่ได้ถึงกับเศร้าฟูมฟายแต่ว่าเพลงจะให้ข้อคิดอะไรอยู่แล้วและส่วนของผมอาจจะไม่ใช่เป็นอะคูสติกล้วนๆต้องผสมเข้าไปบ้างแล้วก็ลดทอนเสียงกีตาร์โหดๆลงถ้าจำกันได้ตอนทำหินเหล็กไฟมีรวมอะคูสติกอยู่อัลบั้ม1วันคอนเสิร์ตก็น่าจะได้ยินประมาณนั้นฟังกันชิลๆสบายๆเข้ากับช่วงวันแห่งความรักพอดีแฟนๆก็อย่าลืมเสาร์นี้พบกับข่าวสดอะคูสติกเลิฟลีฟคอนเสิร์ตที่เพจข่าวสดทาง Facebook หรือใครจะดูทาง YouTube ก็ได้ที่ข่าวสดทีวีวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้เวลา 18.00 ถึง 20.00 น.จำง่ายๆแฮปปี้วาเลนไทน์ล่วงหน้า1วันศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเครือมติชนร่วมกับมูลนิธิด็อกเตอร์โกวิทวรพิพัฒน์และมูลนิธิบรรจงพงศาดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้เชิดชูศาสนาพัฒนาแหล่งน้ำลำคลองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2553เป็นต้นมาและล่าสุดร่วมสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรคลอง9ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งการจัดคอนเสิร์ตข่าวสดอะคูสติกเลิฟลีฟคอนเสิร์ตจะนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการนี้ด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรถือกำเนิดขึ้นเมื่อผู้มีจิตศรัทธายิ่งใหญ่ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมกว่า127ไร่ในบริเวณคลอง9อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงต้นปี2562สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2563พระมหานิพนธ์ผู้ประสานงานหลักทางฝ่ายสงฆ์ของโครงการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่าสร้างขึ้นเพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาเข้ามาปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของทางวัดซึ่งเดิมมักต้องขอใช้พื้นที่จากสถานที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรเนื่องจากพื้นที่ภายในวัดมีจำกัดอาทิกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นที่พำนักของภิกษุผู้ใหญ่ที่ชราภาพและอาพาธเพื่อพักฟื้นร่างกายจิตใจอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเพื่อให้ญาติโยมเดินทางได้อย่างสะดวกทางวัดมีสำนักเรียนมีกิจกรรมบวชเนนภาคฤดูร้อนครั้งละ90รูปเป็นประจำทุกปีโดยต้องใช้พื้นที่ข้างนอกหรือพื้นที่ของวัดอื่นเพราะในวัดมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดไม่ว่างสำหรับการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความสงบนิ่งถ้ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมาจะรองรับกิจกรรมเหล่านี้ได้ดีการออกแบบอย่างตอบโจทย์ให้ครบครันในด้านต่างๆนอกจากมีสถานที่ปฏิบัติธรรมยังมีโรงครัวรวมถึงที่พักสำหรับคฤหัสถ์หญิงชายแยกส่วนอย่างชัดเจนขั้นด้วยฝั่งน้ำวิหารสถานพยาบาลกุฏิศาลาการประเรียนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชอาคารเรียนพระภิกษุหอฉันโรงเพาะชำรวมถึงพื้นที่ปลูกป่าเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชบริจาคโดยตรงด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีวัดราชบพิตรเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรคลอง9จังหวัดปทุมธานีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเฟื่องนครเลขที่บัญชี 1590103289 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรีเพชรเลขที่บัญชี 006289-9005 ธนาคารออมสินสาขามหาดไทยเลขที่บัญชี 02028-435-6654